สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Review Jersey by P นะครับผมนี่จะเป็น EP ที่13แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลของผมนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ถึงคิวของเสื้อบอลทีมชาติไทยนะครับผม Great Player ปี2018ครับผมกับเสื้อทีมชาติไทยนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมเป็นเกรดเพลเยอร์ด้วยนะครับผมก็ปกติผมจะลงคลิปวันจันทร์นะแต่ว่าผมยุ่งอยู่กับการจัดของกับหอที่เชียงรายนะครับผมก็เลยวันนี้ผมจะมาลง2คลิปเลยนะครับวันนี้วันพุธนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยสั่งเสื้อจากวอลริกสไปนะครับผมตั้งแต่วันที่7ธันวาคมถึงที่หอก็12ธันวาใช้เวลาแค่5วันนะครับผมก็ถือว่าเร็วมากนะครับมันจะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับเป็นกล่องแล้วก็เป็นใบเสร็จเขียนไว้นะครับเสื้อทีมชาติไทยชาย Limited Edition WA น้ำเงินนะครับผมไซส์ M จำนวน1ชิ้นนะมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นี่เลยแล้วก็มีส่งทาง DHL มีที่อยู่เราครบนะครับข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนเวลาเราส่งพัสดุจะเป็นถุงพัสดุใส่มาด้วยนะครับผมนี่ครับและสิ่งที่มันอยู่ข้างในก็คือเจ้าตัวนี้เองก็ผมจะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของท่านนะครับในการเลือกซื้อเสื้อบอลนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ครับมาดูกันก็อันนี้จะเป็นถุงสูตรนะแถมมาให้เลยคุ้มมาก Warwick นะครับผมเป็นแบบสกรีนลงไปนะครับแล้วก็ Thailand ช้างศึก The Genesis Thailand National Football Team Limited Edition นะครับด้านหลังก็ตามนี้นะสวยงามมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับนี่แถมทั้งถุงสูตรแล้วก็แผ่นเสื้อนะครับนี่ครับผมสวยงามมากๆนะครับโอเคเข้ามาเลือกเลยดีกว่าเก็บกระดูกก่อนโอเคครับมาเริ่มที่ป้ายกันเลยป้ายก็เป็นอย่างนี้นะ Thailand ตราพระมหามงกุฎอยู่Warwick นะครับก็จะบอกว่าเอกลักษณ์สำคัญของตัวเสื้อเป็นยังไงก็จะเป็นลวดลาย Warrior Pulse สื่อความหมายเป็นชีพจรนักรบข้อความ Mission of Honor ภารกิจแห่งเกียรติยศนะครับผมก็มีป้ายบอก Active Fresh แล้วก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะครับผมใส่เพื่อเล่นกีฬาและลองราคาป้ายนะครับจะอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับผมแต่ตัวนี้ผมซื้อมาในเว็บ Warrix สั่งพรีออเดอร์มันก็ไม่เชิงพรีออเดอร์หรอกแต่มันมีอยู่ในสต็อกนะครับตอนนี้ของยังไม่หมดเลยวันนี้วันที่12มกราคมนะครับผมตอนนี้ในเว็บก็คือยังเหลือ4ไซส์เลยนะครับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับผม Great Playerจากราคา 1,990 เหลือ796บาทเท่านั้นครับผมเป็นราคารวมส่งแล้วนะครับผมก็ไม่ควรพลาดนะมันเลยต้องจัดมานะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าแต่ตัวเสื้อก็จะมี Warwick ช้างศึก The Genesis เหมือนกับที่เคยบอกไป Thailand National Football Team Jersey Collection 2018นะครับผมแล้วก็จะมีไซส์ M Player ตรงนี้นะ made in thailand www.warwick.com
เป็นสกรีนสีทองลงไปนะครับดูพรีเมียมมากนะนะครับผมข้างในคอก็จะเป็นแบบหุ้นเคราะห์นะครับผมเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะฮะแล้วก็ตรงคอนะลักษณะจะเป็นคอปกแบบไม่ใช่คอปกแบบยาวๆอ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่ได้ยาวอะครับมันเป็นแบบติดกระดูกไปอย่างเงี้ยไม่เดียวนะครับผมเป็นการทำแบแฟชั่นนะถือว่าสวยงามนะครับในปี2018ให้อารมณ์เหมือนเสื้อฝรั่งเศสชุดยูโร2016นะแต่ก็สวยงามนะถึงอาจจะดูเหมือนก็เหอะตรงขอบด้านบนก็จะมีเนี่ยครับเป็นผ้าสีแดงนะครับอย่างนี้อยู่สวยงามครับนะฮะคุณขอบนี่มีถึงตัวปกเสื้อเลยนะครับโอเคมีอะไรอีกนี่ครับมาดูตรงโลโก้ของวอริสกับทีมชาติไทยนะครับถ้าคุณดูคลิปรีวิวเสื้อทีมชาติไทยปี2020ไปนะฮะตัวนี้วัสดุเหมือนกันเลยครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนยางแบบคุณภาพดีอ่ะพิมพ์ลงเขาเรียกว่าอะไรอัดความร้อนลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนครับทีมชาติไทยนะครับของเรานั่นเองถ้าเป็นเกรดเพลเยอร์ของนักเตะนะครับจะเป็นตราพระมหามงกุฎนะแต่ว่าเขาห้ามใช้ในด้านการค้านะครับในการในด้านพาณิชย์ก็เลยเปลี่ยนมาติดธงกับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่ขนาดนั้นนะก็เหมือนทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะก็มันก็จะมีทีมชาติญี่ปุ่นอยู่บนโลโก้ทีมชาตินะฮะแต่ว่ามันควรทำให้เหมือนกันอ่ะมันจะได้ไม่มีการแบ่งแยกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมแล้วก็ถอดเสื้อนะครับให้ดูลายตัวเสื้อเห็นไหมครับว่ามันจะมีความเบาบางมากมีรูระบายอากาศด้านหน้านะครับผมให้เห็นชัดๆเลยเก็บป้ายก่อนดีกว่าลำบากเหลือเกินนะครับเห็นไหมจะมีรูระบายอากาศด้านหน้าอยู่สวยงามนะครับด้านหน้าเต็มเลยนะด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเหมือนกันเลยครับก็จะมีตัวเลข run number นะครับ1977นะครับผมสวยงามมากเป็นแบบปากนะมีอะไรอีกไหมแล้วก็นี่ครับนี่คือ Warrior Pulse ชีพจรนะผมนะตรงแขนเสื้อนะซ้ายขวามีเหมือนกันเป็นลายอย่างนี้สวยงามมากนะครับผมมีอะไรอีกตรงแถบด้านข้างลำตัวนะครับผมก็จะเป็นผ้าถักอย่างนี้นะนะครับผมด้านข้างด้านหน้าด้านข้างอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรมากแต่ด้านในนี่ครับพลิกกลับมาด้านในนี่จะเป็นลายธงชาติไทยของเราเองนะครับผมสวยงามมากนะครับก็มีป้ายวอลิตอะไรก็ประมาณนี้ครับผมก็รายละเอียดเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเสื้อทีมชาติไทยตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังมีผ้าที่เบาบางอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคะแนนเต็ม10ผมก็ให้10ไปเลยครับผมเนื้อผ้านี่เอาไปเลย4เต็ม4เพราะว่ามันบางเบาใส่สบายมากๆครับผมส่วนเรื่องอะไรดีไซน์ก็3เต็ม3ครับผมถึงหลายคนอาจจะดราม่าว่ามันเหมือนเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสยูโร2016หรือเปล่ามันก๊อปกันหรือเปล่าแต่ว่าสีมัน
น้ำเงินเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ผมชอบตรงแขนเสื้อมันสวยด้วยนะฮะปีนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะการมองสปอนเซอร์มันก็สปอนเซอร์มันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมมันมีแค่เนี้ยมันก็เลยสวยนะครับผม3/3ก็คือคะแนน10/10ไปเลยนะครับผมปีนี้เนี่ยเสื้อมันยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบจับจองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ description ไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ดูเลยครับโอเคครับก็ใส่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสื้อทีมชาติไทยปี2018นะครับผมไซส์ M เกรดนักเตะนั่นเองครับผมก็โดยรวมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผ้าเบาบางใส่สบายนะครับผมก็เป็นแบบคอปกนะแต่ว่ามันไม่ใช่คอปกยาวๆดีไซน์มันเหมือนคอกลมแต่แบบมีกระดุมติดนะฮะเม็ดเดียวก็สวยงามมากๆนะครับผมให้ดูดีกว่าด้านหน้าครับด้านข้างเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเสื้อฟุตบอลในวันนี้นะครับผมก็ตัวนี้ย้ำนะครับในเว็บยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเหลือทุกไซส์เลยก็ไม่รู้ทำไมปีนี้มันถึงเหลือเยอะนะเพราะว่ามันเป็นปีที่เราตกรอบไอรายการ AFF Suzuki ครับหรือเปล่านะแต่ว่าสีแดงหมดเกลี้ยงนะฮะสีแดงหมดเกลี้ยงสีขาวหมดเกลี้ยงเกล็ดตั้งแต่นะเหลือแต่สีน้ำเงินนะครับผมก็สวยงามครับผมก็นั่นแหละครับรีบๆซื้อนะฮะเพื่อจะได้มีเสื้อทีมชาติไทยของดีราคาถูกนะครับไว้ใส่กันนะครับผมเพราะว่าปีล่าสุดนี้มันแพงเหลือเกินนะครับผมก็เลยซื้อปีนี้มาก่อนนะครับโอเคครับถ้าคุณครับชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ